เมื่อสาวเผ็ดร้อนพบกับสาวหวานเจี๊ยบผลลัพธ์สามารถเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นยกเว้นความจืดชืดวันของสาวเผ็ดจี๊บเริ่มต้นแบบนี้โซเฟียเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานสำหรับวันสนุกสนานอีกวันหนึ่งทุกๆอย่างที่เธอทำจะต้องเผ็ดร้อนดูเหมือนว่าเธอจะไม่รู้นะว่าจะใส่อะไรดีนี่ไงแจ็คเก็ตหนังตัวโปรดของฉันถ้าเกิดว่าไม่มีเสื้อตัวนี้ลุคของเธอก็จะไม่สมบูรณ์แบบเลยใส่แว่นกันแดดสีแดงซะหน่อยนี่แหละชุดที่ร้อนแรงเหมือนไฟเลยที่นี่ก็เสร็จเรียบร้อยละว้าวไม่สิมันยังไม่เสร็จมันยังขาดอะไรบางอย่างไปก็รสชาติเผ็ดจี๊ดจัดยังไงล่ะยังเผ็ดไม่พออ่ะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เธอจะต้องจัดการกับกลิ่นปากซะแล้วล่ะและแล้วก็ได้เวลาไปแปรงฟันที่ห้องน้ำแล้วไม่เธอจะไม่ใช้ยาสีฟันหรอกแต่ว่าเธอจะใช้พริกป่นแทนยังไงล่ะโอ้ยโอ้ยเผ็ดสุดๆเลยล่ะแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์ทุกๆอย่างแตกต่างไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือในอาณาจักรแห่งความหวานแววแพ็กเกจอันนี้ดูเหมือนขนมชิ้นใหญ่ๆเลยฮะอุ๊ยก็ใช่นะสิและอเมเลียหวานแววก็ซ่อนตัวอยู่ข้างในสิ่งแรกที่เธอทำหลังจากตื่นนอนก็คือกินขนมหวานๆชิ้นเล็กๆก็ต้องแน่นอนสิเนาะทีนี้ก็ทักทายวันใหม่ๆได้แล้วล่ะฮู้ฮู้และแล้วก็ได้เวลาแต่งนงแต่งหน้าแล้วล่ะเนาะโต๊ะเครื่องแป้งของสาวที่ชอบขนมหวานคนนี้เต็มไปด้วยงั้นขนมเหรอแล้วเครื่องสำอางอยู่ที่ไหนซะล่ะใช้ขนมแทนลิปกลอสเนี่ยนะส่วนสาวหวานก็ต้องแปรงฟันเหมือนกันอมยิ้มนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดเลยล่ะน้ำที่อยู่ในก๊อกนี่คืออะไรกันเนี่ยใช่น้ำเชื่อมหรือเปล่าเฮ้ยเหลือเชื่อเลยฮะไม่มีทางที่ฟันจะผุแน่นอนฮู้ฮู้ว้าวอมยิ้มอันนี้มีประโยชน์จริงๆได้เวลาอาหารเช้าแล้วล่ะสาวหวานเจี๊ยบก็กำลังทำไข่กวนโอ้ว้าวไข่กวนรสชาติหวานนะโดยแค่ต้องใช้โยเกิร์ตกับพืชของหวานนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดส่วนไข่ของโซเฟียคือไข่จริงๆและมันก็เผ็ดจี๊ดจ๊าดมากๆเลยล่ะถ้าโอยังเผ็ดไม่พอซ่าต้องใส่พริกอีกส่วนอเมเลียก็กำลังนั่งชงชาอยู่เธอใช้ถ้วยของตุ๊กตาแล้วก็เกล็ดน้ำตาลฉันน่ะสงสัยจังเลยว่าชาแบบนี้มันจะช่วยดับกระหายได้จริงๆหรือแต่ดูท่าทางแล้วเธอคงจะมีความสุขนะอุ๊ยแต่มีปัญหาอยู่อย่างนึงดูเหมือนว่าสองสาวจะสลับจานกันกินซะแล้วและตอนนี้อเมเลียกำลังโรยน้ำตาลตกแต่งหน้าเค้กบนไข่ของโซเฟียส่วนโซเฟียก็กำลังใส่พริกป่นบนอาหารเช้ารสหวานของอเมเลียโอ้น่าสนใจดีแฮะระวังด้วยล่ะสงสัยว่าเราจะต้องถอยห่างออกจากหน้าจอซะแล้วเพราะว่านี่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายเชียวล่ะแหละฮิฮินี่นี่มันอะไรกันเนี่ยอ๋อยน่าเศร้าจังมีอาหารเช้าที่ต้องเททิ้งตั้งสองจานแน่ส่วนวันเวลาก็ได้ดำเนินต่อไปและแล้วก็ได้เวลาไปทำงานกันแล้วล่ะอเมเลียขี่จักรยานสีชมพูหวานแหววที่มีตะกร้าและแน่นอนว่าในนั้นจะต้องเต็มไปด้วยขนมหวานที่เธอโปรดปรานได้เวลาเติมกลูโคสให้ร่างกายแล้วล่ะแล้วก็ได้เวลาไปแล้วด้วยไม่ว่าอเมเลียจะไปที่ไหนก็จะมีขนมหวานหล่นเป็นทางแต่นี่ก็คือพาหนะของโซเฟียสีแดงสดเหมือนพริกเลยก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วล่ะใช่ปะวันนี้อากาศดีจังฉันชอบที่ไม่ต้องรีบร้อนไปไหนแต่ว่าโซเฟียไม่ได้คิดเช่นนั้นนะเธอชอบซิ่งรถของเธออยู่เสมอสองสาวใช้ชีวิตต่างกันราวฟ้ากับเหวแค่นี้ยายหวานแหววอย่ามาขวางทางฉันสิคืองี้นะ
วะถ้าเกิดว่าไม่อยากไปทำงานสายก็ต้องให้เธอติดรถไปด้วยแล้วล่ะจักรยานสีชมพูรอตรงที่จอดรถก็ได้ได้เดินเล่นบนสวนสาธารณะพร้อมกับกินขนมสายไหมมันจะมีอะไรดีไปก่อนนี้อีกล่ะใช่ปะแต่เฉพาะคนที่เป็นอเมเลียเท่านั้นนะโซเฟียไม่รู้สึกว่ามันจะดีงามอะไรเลยแค่นี้ยายหวานแหววเธอตื่นเต้นเรื่องอะไรเหรอที่นี่ไม่เห็นจะมีอะไรให้หน่าทอมเลยแต่อย่างน้อยอมยิ้มสไตล์ขาล็อกอันนี้ก็ช่วยกู้สถานการณ์ได้นิดนึงนี่เป็นสัญญาณที่ดีเลยล่ะอ๋อยะดูเหมือนว่าเธอจะเจอสิ่งที่ทำให้หายเบื่อได้แล้วล่ะซุ้มยิงปืนหรือโซเฟียสายตาดีมากๆดูสิว่าเธอยิงแม่นขนาดไหนรางวัลก็สุดยอดมากๆเลยล่ะเออฉันชอบตุ๊กตาหมีสงสัยจังว่าอะไรทำให้คนชอบกินขนมหวานร้องไห้ได้อย่างขมขื่นได้ขนาดนี้แม้แต่ขนมโปรดของเธอก็ช่วยอะไรไม่ได้อ๋อรู้ละการ์ตูนเรื่องนี้นี่เองพอเหอะกับอะไรที่มันเป็นสีชมพูเนี่ยเราต้องการอะไรที่มันฮาร์ดคอร์ในชีวิตคอนเสิร์ตเพลงร็อกน่ะดีกว่าตั้งเยอะเลยแย่แย่ร็อกกันให้มันสุดเวียงไปเลยแต่ว่าอเมเลียกำลังเศร้าๆอย่างมากและโซเฟียก็แค่อล้อเล่นง้อเล่นหน้าโอ้โหไม่เป็นไรจ้ะฉันสัญญาดูการ์ตูนของเธอไปเถอะการไปออกเดทกับสาวเผ็ดจี๊ดจ๊าดนี้มันจะเป็นยังไงนะรองเท้าเท่ๆน่ะดีกว่ารองเท้าส้นสูงเป็นไหนๆและชอบลิปที่ตกแต่งด้วยสีดำก็ช่วยทำให้ลุคนี้ดูสมบูรณ์แบบสุดๆอันแน่ดูเหมือนว่าหนุ่มคนนี้จะรู้วิธีชนะใจของโซเฟียนะเพราะเขาเป็นผู้ที่ร้อนแรงที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยอะไรเลยมาดูกันว่าเดทของอเมเลียผู้หวานเจี๊ยบจะเป็นยังไงเธอมองโลกเป็นสีชมพูหวานแหววเพราะฉะนั้นแฟนของเธอก็ต้องหวานแหววด้วยเหมือนกันเขาน่ารักจังเลยชอบขนมหวานลึกนั่นคือสิ่งที่อเมเลียต้องการเป๊ะเลยล่ะอุ๊ยนี่คือของฉันทั้งหมดเลยเหรอแฟนของอเมเลียก็ชอบกินขนมหวานเหมือนกันคู่นี้น่ารักจังเลยพวกเขาเกิดมาคู่กันแท้ๆเนาะเย้ทีนี้มาดูสองสาวที่ต่างกันสุดขั้วไปช้อปปิ้งกันดีกว่าโซเฟียไม่รู้ว่าจะหลุดพ้นจากความเศร้าได้ยังไงส่วนอเมเลียก็วิ่งไปโน่นมานี่ทีเพื่อมองหาอะไรก็ตามที่เป็นสีชมพูอุ๊ยดูนี่สิเสื้อยืดลายโดนัทน่ารักเนาะว่ามะถ้าว่าฉันควรจะซื้อตัวไหนดีหรอแล้วมันต่างกันตรงไหนหรอสำหรับโซเฟียแล้วมันก็ดูเหมือนกันไปหมดดูเหมือนว่าจะมีคนอารมณ์เสียซะแล้วแต่อเมเลียรู้สึกราวกับอยู่ในเทพนิยายเลยอะสีชมพูมีสีชมพูอยู่ทั่วทุกที่เลยและแล้วในที่สุดก็ดูเหมือนว่าจะมีของสำหรับโซเฟียเหมือนกันนะเอ้าเสร็จแล้วเหรอใช่ก็ฉันตัดสินใจไม่ได้นะนี่เธอเสียเวลาไปตั้ง3ชั่วโมงโดยที่เธอไม่ได้ซื้ออะไรเลยงั้นเหรอคุณจะปล่อยสาวหวานแหววไว้คนเดียวไม่ได้โดยเฉพาะในศูนย์การค้าที่ใหญ่ขนาดนี้เธอดูเหมือนเด็กไม่มีผิดเลยแค่นี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอขึ้นบันไดเลื่อนผิดอันน่ะรู้ตัวปะอย่านะโซเฟียอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่โอ๊ยคุณรู้ไหมว่าเราจะรู้สึกยังไงเวลาที่เพื่อนเกิดสมองนิ่มขึ้นมาแต่บางครั้งการล้อเล่นของอเมเลียก็ทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวได้เหมือนกันเธอชอบทำให้ขนมตกลงมาเหมือนสายฝนจริงๆก็มีแค่ล่มเท่านั้นแหละที่จะปกป้องคุณจากอมยิ้มที่ตกลงมาได้ฉันจะต้องเอาคืนเยหวานแหววนั้นให้ได้อเมเลียมีความสุขมากๆเลยแหมๆคุณคาดหวังจะให้เธอทำอะไรล่ะในเมื่อเธอไม่รู้จักโตสักทีเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องทำตัวแบบนี้แหละคุณชอบเรื่องราวของสาวเผ็ดจี๊ดกับสาวหวานเจี๊ยบของเราหรือเปล่าคุ
ุณอยากจะเป็นสาวคนไหนกันล่ะคุณชอบมันฝรั่งทอดกรอบรสหวานหรือว่ารสเผ็ดจี๊ดจ๊าดมากกว่ากันเหรอบอกเล่าให้เรารู้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยล่ะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปเรื่องราวใหม่ๆจากช่องทุ่มๆชลัดยังไงล่ะ